บรรยากาศอุโมงค์บักทัวตอนเช้าๆจ้าสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนมื้อนี้พามาเบิ่งบักทัวในอุโมงค์ตอนนี้ขึ้นเรื่อยขึ้นไปเกือบครึ่งแล้วจ้าตัวที่เราปลูกในถุงปลูกในกระสอบเด้อพี่น้องเพราะว่าหน้าฝนมันสิปลูกในดินบ่ได้มันหืมดินเย็นนะคะตอนนี้กำลังออกดอกจอดอกแล้วแต่มีแมลงมารบกวนก็คือเพี้ยพี่น้องหลายคนที่ปลูกทั่วหูดีว่าเพี้ยกับทั่วเป็นของคู่กันผู้ใดอยากได้วิธีแก้อีหลาสิลงคลิปไว้ตอนสายๆเด้อจ้ะกดติดตามไว้สิมีวิธีแก้ให้นะคะเพราะว่าวิธีนี้อีหลาก็ใส่ประจําอยู่สวนนะคะเป็นวิธีการป้องกันมื้อนี้ก็ได้กรรไกรมาจ้ะพี่น้องว่าสิตัดแตงใบออกนะคะนี่บรรยากาศอยู่บ้านสวนก็สิประมาณนี้ตอนเช้าจ้ะอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะที่เฮาเพาะไว้มะเขือเทศพวงชมพูนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ในออฟฟิศอันนั้นก็เป็นครีเอเตอร์น้อยเมื่อสมัครเล่นนะคะถ่ายคลิปลงบรรยากาศตอนเช้าๆก็จะประมาณนี้ค่ะอยู่สวนก็ถึงเวลาที่เฮาจะต้องตัดแต่งใบทั่วออกเนาะค่ะพี่น้องผักกินนวยให้ตัดใบพักกินใบให้ตัดดอกด้วยจ้ะพี่น้องการตัดแตงใบซอยให้ลำต้นดึงเอาสารอาหารไปใส่ในการออกดอกออกผลอย่างเต็มที่อีกอย่างของการตัดแตงใบตัดแตงกิ่งรอบๆโค่นต้นยังซอยให้แสงส่องเข้าถึงลำต้นได้ดีโค่นต้นได้ดีเฮ็ดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกโรคแล้วก็แมลงก็จะบ่มารบกวนในเรื่องนี้ด้วยจ้ะพี่น้องนี่ก็เป็นข้อดีของการตัดแตงกิ่งแตงใบของพืชผักในสวนของเฮาวิธีนี้ใส่แล้วได้ผลจริงๆพี่น้องลองนำไปปรับใส่กับพืชผักในสวนเจ้าของเบิ่งเด้อจ้าหลังจากที่เฮาตัดแตงกิ่งตัดแตงใบออกแล้วอาจจะบำรุงด้วยฮอร์โมนที่เฮาเพาะขึ้นเองเด้อจ้าพี่น้องอาจจะเป็นฮอร์โมนไข่หรือว่าฮอร์โมนนมเพื่อซอยในการเจริญเติบโตแล้วก็เร่งการออกดอกออกผลให้กับพืชผักของเฮาอีกนําเด้อจ้าหลังจากที่ตัดแตงใบแล้วก็จะประมาณนี้พี่น้องดูแนมเบิ่งแล้วสะอาดตาดีแสงก็ส่องเข้าถึงโคนต้นโรคและแมลงต่างๆก็สิบ่มารบกวนเด้อจ้าวิธีนี้พี่น้องสามารถเอาไปปรับใส่ได้ง่ายๆอยู่ในหัวในสวนเจ้าของหรือจะเป็นวิธีที่บ่ได้ใส่ต้นทุนเลยจ้ะแล้วก็แถมยังได้ผลดีอีหลีอีหลาลองมาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งสวนทั่วเพียงซ้ำนี้จ้า